จะไปไหนแล้วลูกจะออกไปวันเกิดเพื่อนนะแม่มันดึกแล้วนะทำไมไปบ่อยจังอ่ะแม่เราก็ต้องถึงสายบ้านแม่จะไปจะมีใครสักคนที่อดทนทุกเวลาพร้อมยอมเหนื่อยล้าเพื่อเราโดยไม่เกรงจะมีใครสักคนที่ยอมรับความเจ็บไว้เองคิดถึงตัวเองไม่เท่าคลิปวิดีโอดังกล่าวสามารถสรุปเป็นทฤษฎีของฟรอยด์ได้ดังนี้อิดแรงขับทางร่างกายที่กำกับบุคคลให้กระทำการต่างๆซึ่งติดตัวมาแต่เกิดและเป็นตัวกระตุ้นที่ค่อนข้างรุนแรงอันเกิดจากภาวะของจิตไร้สำนึกเปรียบได้กับกิเลสตัณหาหรือโลภที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
อิดจึงเป็นแรงกระตุ้นดิ้นรนขวนขวายที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่เรียกว่าหลักแห่งความพอใจนั่นคือเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดและแสวงหาความพึงพอใจในทันทีเพื่อว่าความรู้สึกและอารมณ์ที่จะได้รับเป็นไปในทางบวกจากคลิปวิดีโอดังกล่าวลูกรู้สึกรำคาญแม่ที่แม่คอยบ่นคอยด่าโดยแสดงกิริยาก้าวร้าวซึ่งเกิดจากภาวะของจิตไร้สำนึกซึ่งกระทำลงไปโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอีโก้จิตที่รู้สำนึกที่ก่อตัวและพัฒนาขึ้นมาเมื่อเด็กเจริญเติบโตเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และความรู้สึกนึกคิดเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมจึงทำให้อีโก้ได้รับการกระตุ้นเพื่อสนองความต้องการตามสัญชาตญาณให้เกิดความพอใจโดยมีอิดเป็นตัวผลักให้อีโก้ลงมือดังนั้นจึงทำให้ลูกแสดงกิริยาก้าวร้าวกับแม่แล้วกลับมาคิดเสียใจกับการกระทำของตนเองทีหลังซูเปอร์อีโก้จากคลิปวิดีโอดังกล่าวจิตที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของศีลธรรมจรรยาและระเบียบประเพณีของสังคมหรือเป็นมโนธรรมที่อยู่ในจิตของแต่ละบุคคลอันเกิดจากการเลี้ยงดูอบรมของครอบครัวและสังคมสามารถแยกออกได้ว่าอะไรคือความถูกต้องและเป็นสิ่งดีงามอะไรควรหรือไม่ควรกระทำจึงทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมทั้งอิดและอีโก้เพื่อให้อีโก้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในทำนองคลองธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่ปฏิบัติตามที่จิตเรียกร้องทุกอย่างและซูเปอร์อีโก้พยายามที่จะใช้เหตุผลต่างๆยับยั้งอีโก้เอาไว้แต่อิดจะมีความเข้มแข็งมากกว่าดังนั้นจึงทำให้ลูกสำนึกผิดคิดได้ว่าที่แม่คอยบ่นคอยด่าเพราะแม่รักและเป็นห่วงตนเองลูกจึงไปขอโทษแม่กับสิ่งที่ตนเองได้กระทำผิดไปและกอดแม่จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะความทรงจำตั้งแต่เรายังจำความไม่ได้ไม่ว่าจะงงแงจะน่ารำคาญแต่ว่าเธอก็ยังยิ้มได้ไม่เคยบ่นอะไรแต่กลับกอดเบาๆและกล่อมให้นอนฝันดีจะขอกราบเธอYeah.